สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันพุธที่17ธันวาคม2557กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะวันนี้ถือเป็นวันที่3แล้วค่ะที่มีการประชุมของสปช.วันนี้ละค่ะเขาบอกว่าเนื้อหาหนักแน่ๆมีการประชุมกันในสัดส่วนของกรรมธิการทั้งบริหารราชการแผ่นดินทั้งกระบวนการปฏิรูปการยุติธรรมนะคะมีเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ที่ร้อนแน่ๆก็คือกรรมธิการปฏิรูปการเมืองที่มีเรื่องของการชงการเลือกนายกแล้วก็ครม.โดยตรงซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปประมาณหนึ่งแล้วนะคะถกกันไปพอสมควรซึ่งทางคุณหมอก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยค่ะกับการที่จะมีการเลือกนายกแล้วก็ครม.โดยตรงซึ่งดูเหมือนจะมีการเลี่ยงบาลีเบาๆด้วยนะคะเปลี่ยนจากการเลือกนายกตรงเนี่ยมาเป็นการเลือกครม.ตรงแต่ให้มีการระบุชื่อนายกรัฐมนตรีเอาไว้ในเข่งนี้ด้วยเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาในสัดส่วนของสสกันบ้างนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับทางนายแพทย์เหวงโตศิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับค่ะต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของการเลือกตั้งสสกันบ้างสปช.ค่ะกำหนดให้มีสสเนี่ย350คนโดยใช้ระบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งผู้สมัครจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่ก็ได้แสดงว่าไม่ได้บังคับนะคะว่าคุณจะต้องสังกัดพรรคการเมืองเป็นแบบอิสระก็เข้ามาได้ด้วยส่วนที่มาสวค่ะให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเนี่ยจังหวัดละ1คนนะคะ77คนแล้วก็เลือกจากกลุ่มองค์กรวิชาชีพและกลุ่มอาชีพอื่นๆอันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นการเลี่ยงบาลีอีกหรือเปล่านะคะอีก77คนรวมทั้งหมดเนี่ย154คนด้วยกันค่ะนอกจากนี้ค่ะเสนอให้ทางปปช.ค่ะมีอำนาจฟ้องคดีได้เองไม่ต้องผ่านอัยการและให้คดีทุจริตเนี่ยไม่มีอายุความและควรตั้งศาลว่าด้วยคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการค่ะคุณหมอคะอันนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยทั้งหมดเลยนะฮะยกเว้นประโยคสุดท้ายฮะก็คือตั้งศาลว่าด้วยคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างอื่นผมไม่เห็นด้วยค่ะเหตุผลก็คือ350คนเนี่ยนะฮะเวลาไปหารจำนวนราษฎรหรือประชาชนที่เขามีสิทธิในการที่ออกเสียงเนี่ยประมาณ 4-5 ล้านคนแต่ผมก็จะว่าเกือบ 4-6 แล้วนี่ขนาดประมาณนะฮะประมาณ 4-5 ล้านคนนี่ตัวเลขที่ออกมานี่ก็ประมาณ 1,300 ฮะ 1,300 ประชาชนประมาณ 1,300 ต่อ1สสมันมีปัญหาครับเพราะว่าจะมีจังหวัดที่มันเล็กนะก็คือประมาณ 1,100 นิดๆนะฮะเท่านั้นเองอ่ะคราวนี้ 1,300 ก็จะมากฮะมากขึ้นไปถึงเกือบ 200,000 คนเกือบ 20,000 คนซึ่งอันนี้มันเยอะนะฮะมันก็แปลว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยของบางจังหวัดเนี่ยเขาจะได้อภิสิทธิ์มากเกินกว่าจังหวัดอื่นซึ่งเรื่องนี้นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไปอิจฉาตาร้อนไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของหลักการว่าประชาชนเกิดขึ้นมาเท่าเทียมกันมีอำนาจอธิปไตยเท่าเทียมกันประชาชนทุกคน1สิทธิ์1เสียงเท่าเทียมกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวเลข350นี่ไม่ลงตัวครับผมว่าเนี่ย40เนี่ยอย่างเช่นอาจารย์โพคินเขาพูดเนี่ยที่เรื่องนี้เราได้พูดกันมาก่อนหน้าที่อาจารย์โพคินจะนำเสนอต่อสาธารณะด้วยนะครับว่ารัฐธรรมนูญ40นี่มีข้อดีเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเรารัฐธรรมนูญ40นี่เป็นหลักแล้วอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราค่อยไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัดทอนเพิ่มเติมก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องสสเนี่ย400กับ101เนี่ยมาลงตัวอยู่แล้วครับก็คือแบ่งเขตเนี่ยและเขตเล็กด้วยนะฮะเหตุผลที่เขตเล็กเนี่ยเพราะว่าสสจะได้ดูแลราษฎรได้อย่างทั่วถึงผมยืนยันนะสสต้องมี2หน้าที่แน่นอนหน้าที่หลักก็คือหน้าที่ในรัฐสภาหน้าที่ในการออกกฎหมายหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินด้วยนะแต่ขณะเดียวกันอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการดูแลทุกสุขของราษฎรต้องทำด้วยฮะแล้วคุณจะโยนราษฎรไว้ที่ไหนฮะเพราะคุณให้ราษฎรมาหารัฐมนตรีเหรอหรือให้ราษฎรไปหาข้าราชการเหรอผมเห็นยากจริงๆเลยในวันนี้เนี่ยบรรยากาศที่ไปหาราชการเนี่ยในต่างจังหวัดนี่ยังยากนะในกรุงเทพอาจจะดีขึ้นสักหน่อยหนึ่งทั้งนี้เนื่องจากว่าสื่อมันถึงไงในวันนี้ข้าราชการในกรุงเทพมหานครเนี่ยสมมตินะทำตัวหยิ่งยโสวางตัววางอำนาจบาดใจเนี่ยเดี๋ยวขึ้น Facebook ทีเดียวเรียบร้อยนะเพราะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยผมยังเห็นว่าสสเนี่ยควรจะต้องดูแลราษฎรเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยจำนวน400ผมว่าเหมาะครับ400ผมว่าเหมาะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเอาตามสัดส่วนเดิมเนี่ยจะประมาณ100,000หรือ101,000เท่านั้นเองเนี่ยดูแลนะฮะคือสสหนึ่งคนเนี่ยดูแล100,000คนเอา100,000แล้วกันจะได้จำตัวเลขง่ายๆเพราะ101,000เนี่ยนิดเดียวเพราะคุณแบ่งออกสิครับนะฮะเพราะว่าสมมติถ้าลงไปในเขตนี่นะเขตนั้นแอเรียมันกว้างนะอาจจะเป็นเกือบร้อยตารางกิโลเมตรนะฮะเกือบร้อยตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าหากว่าคุณเอามากกว่านั้นนะมากกว่าแสนหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นไปเกือบ200ตารางกิโลเมตรแล้วมันจะไปถึงได้ยังไงเพราะฉะนั้นจำนวนส.ส.400กับ1ฮะกับ100 100ก็คือบัญชีรายชื่อฮะและบัญชีรายชื่อเนี่ยผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะไอ้ที่พยายามพูดเยอรมัน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 ท่านผู้ชมครับปี40เขาคุยเรื่องนี้มาทะลุปลุกโปงหมดแล้วคุณคล้ายๆกับว่าไปค้นพบสิ่งใหม่ไม่ใช่เลยครับเขาพูดมาแล้วคือเขาบอกว่าเนี่ยกขคงในกได้ 30,000 ขอคได้ 22,000 งได้ 1ค่ะรวม3คนที่ได้ 50,000 ในกได้ 3ค่ะ 50,000 มากกว่า3ฮะแล้วแต่ในกได้เป็นสสอ่ะแล้วไอ้ 50,000 เนี่ยไปทิ้งไว้ไหนเขาเลยไปบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อไงล่ะครับเขาคิดมาแล้วอ่ะเพราะว่าทุกคะแนนเสียงของราษฎรได้รับการเคารพหมดแต่ไปปรากฏอยู่ที่บัญชีรายชื่อแล้วบัญชีรายชื่อมันจะได้ชนิดของสสต่างจากเขตด้วยก็คือคนที่เขาสนใจที่อยากจะมาพัฒนาบ้านเมืองโดยมีชุดความคิดนะในที่ตัวเองถนัดสมมติถ้าผมมีชุดความคิดในด้านสาธารณสุขผมก็ชุดความคิดทางสาธารณสุขมาเลยใครมีชุดความคิดด้านการศึกษาก็เอาชุดความคิดการศึกษามาใครมีชุดความคิดด้านคมนาคมนะแบบฮาร์ดแวร์นะก็มาใครมีความคิดโทรคมนาคมแบบซอฟต์แวร์มาเลยแล้วพวกนี้มาในบัญชีรายชื่อเพราะว่าสสเขตก็ต้องดูแลทุกสุขของราษฎรอยู่แล้วแล้วก็เอาคนที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยไปดูแล2คุณภาพที่ต่างกันนะฮะจะเอาคนที่มีชุดความคิดในการที่ดูแลการศึกษาทั่วทั้งประเทศเนี่ยมารับทุกสุขของราษฎรบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันนะหรือทางตรงข้ามเนี่ยคนที่ดูแลทุกสุขราษฎรจะไปคิดอย่างนี้เขาก็คิดไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่า40เนี่ยมันตอบโจทย์หมดแล้วทำไมคุณต้องไปปฏิเสธ40ฮะทั้งหมดเนี่ยเขาปฏิเสธ40หมดเลยนะผมที่บอกผมไม่เห็นด้วยทั้งหมดรวมถึงที่ไปบอกว่าสว.จากการเลือกตั้งของประชาชนจังหวัดหนึ่งคนผมยืนยันฮะแล้วผมต้องกราบเรียนท่านผู้ชมว่าความคิดอันนี้อันตรายมากเพราะผมเหลียวไปทั่วโลกแล้วพลิกประวัติศาสตร์หน้าต่างๆของประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วผมเข้าใจอื่นไม่ได้เลยยกเว้นว่าเนี่ยมาจากระบบสมาพันธรัฐสหรัฐหรือสาธารณไอเรียกอะไรก็ไม่ถูกเลยคือเป็นรัฐสารพัดรัฐอะแล้วแต่ละรัฐเนี่ยมันมีจำนวนคนไม่เท่ากันเนี่ยเสร็จแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้แต่ละรัฐเนี่ยลบราค่าฟันกันอยู่ในประเทศเดียวกันเนี่ยแต่มันมีสารพัดรัฐเนี่ยนะก็เลยตกลงเลยว่าแต่ละรัฐมีซีเนตผู้ที่สมาชิก2คนหรือ1คนเป็นต้นแต่ของเราเป็นราชอาณาจักร1เดียวอันแบ่งแยกไม่ได้แล้วคุณไปแยกจังหวัดทำไมฮะแล้วคุณจะอธิบายยังไงฮะกรุงเทพเนี่ยวันที่แม็กซิมัมเนี่ยประมาณ15ล้านคนนะเปรียบเทียบกับระนองวันที่แม็กซิมัมเนี่ยแสนกว่าเอาแม็กจริงๆเลยเนี่ยประมาณ 103,000 แล้ว15ล้านคนนี่นะมีสิทธิ์เลือกสว1คน15ล้านนะเท่ากับคน 103,000 เลือกสว1คนเอ้าอำนาจอธิปไตยของกรุงเทพถูกบั่นทอนกัดก่อนบ่อนทำลายเพียง1ใน100ของระนองอย่างนั้นมันใช้ได้ที่ไหนครับเพราะนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยฮะแล้วยิ่งไปเสกสรรปั้นแต่งกลุ่มอาชีพอีกนะฮะผมเรียนท่านผู้ชมตรงๆเนี่ยอย่าไปฟังเขานะไอ้พวกกลุ่มอาชีพเนี่ยคือผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกลุ่มอาชีพนะแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะเนรมิตสมาคมวิชาชีพมาครอบคลุมประชาชนให้ครบถ้วนหมดเป็นไปไม่ได้กระทั่งวิชาชีพแพทย์วิชาชีพเดียวเดี๋ยวนี้ถ้ากูจะเอาสมาคมเนี่ยผมว่าประมาณเกือบ200สมาคมนะเพราะสมาคมอุรแพทย์สมาคมเวชศาสตร์การแพทย์แผนไทยเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีนสมาคมเวชศาสตร์ครอบครัวนี่เป็นสมาคมทั้งสิ้นเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงฮะหรือคุณจะสองสมาคมใหญ่ก็คือแพทยสภากับแพทยสมาคมถึงสมาคมใหญ่นี่นะก็ยังมีสองสมาคมและจริงๆสมาคมเล็กๆน้อยๆทั้งหลายทั้งปวงนี่เขาไม่สู้ฮกเนี่ยไม่ยอมสยบยอมต่อสองสมาคมใหญ่นี้นะฮะยกเว้นกรณีการเลือกตั้งแพทยสภาซึ่งขณะนี้ก็มีปัญหาเยอะแยะไปทั้งหมดเพราะนั้นกลับมาประเด็นก็คือว่าสมาคมวิชาชีพเนี่ยฟังดูมันไพเราะดีนะค่ะคุณแอนนึกออกมั้ยฮะฟังดูมันไพเราะมากแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีสมาคมวิชาชีพในประเทศไทยที่เพียงพอในการครอบคลุมราษฎรได้ครบทุกคนค่ะแล้วก็ในสาขาวิชาชีพเดียวกันเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันจะตายไปดูสมาคมชาวนาสิครับค่ะไม่รู้กี่สมาคมแล้วไปดูสมาคมกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานสิครับอย่างน้อยนี่28 29สมาคมนะครับแล้วก็ทะเลาะกันอุตลุดนะฮะเพราะนั้นที่บอกว่าเลือกมาจากสมาคมวิชาชีพเนี่ยแปลว่าพวกคุณจงใจในการที่จะมาจากการแต่งตั้งอีกแล้วไงล่ะครับก็คือแต่งตั้งนั่นแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนคำให้ดูดีว่าอ๋อเราเอามาจากสมาคมแต่ละวิชาชีพนะแต่ก็คือหยิบคนจากส่วนหนึ่งเข้ามาแล้วก็อ้างในเรื่องของว่าคนนี้มาจากอาชีพนี้มาจากสาขาวิชาชีพนี้ประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยฮะคุณแอนนะฮะที่คุณแอนอธิบายนี่ชัดเจนเลยก็คือ
เขียนแล้วให้ฟังดูดีฟังดูหรูฟังดูโหคุณนี่เป็นคนที่ใจกว้างเหลือเกินเป็นประชาธิปไตยเหลือเกินแต่ความจริงก็คือคุณต้องการการแต่งตั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นผมถึงไม่เห็นด้วยไงล่ะครับแล้วข้อต่อมาเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะโลกก็คิดในเรื่องนิติรัฐนิติธรรมนะท่านผู้ชมครับว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องถอนออกเป็นหลายๆขั้นตอนเพื่อที่ได้ตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันรวบเข้าหากันนี่ไม่ได้นะฮะถ้ารวบเข้าหากันเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความอยุติธรรมสูงมากเพราะเนี่ยที่จริงเนี่ยผมอยากจะให้ถอนเพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่งด้วยซ้ำไปก็คือขั้นตอนเริ่มแรกก็คือรวบรวมความคิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็นนี่เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะแล้วค่อยสืบสวนสอบสวนแต่ทีนี้เขารวบสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันเนี่ยใจผมเนี่ยอยากจะให้ถอนลงไปอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าจะได้มีเรียกว่าเรียกอะไรนิติศาสตร์ปริญญาระดับปริญญาเนี่ยมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็กรองว่าความคิดเห็นอันนี้เนี่ยมันถึงขั้นที่จะเป็นคดีแล้วก็ยื่นเรื่องต่อแต่ต้องเอาคนซึ่งมีคุณภาพจริงๆนะคือคนที่เขาเรียกตีนติดดินเนี่ยคุกครีตีมงกับราษฎรเนี่ยนะแล้วก็ถึงจะมาถึงขั้นสืบสวนสอบสวนแล้วก็ให้พนักงานสืบสวนสอบสวนเอาเป็นตือคนละขั้นตอนนะเพราะว่าขั้นตอนแรกนี่เราส่งขึ้นมานะแล้วก็ให้ราษฎรสามารถที่จะมีโอกาสร้องเรียนได้สมมุติถ้าผ่านขั้นตอนแรกในขั้นตอนแรกนี่เขาโยนทิ้งไปเนี่ยก็ให้มาร้องเรียนที่ขั้นตอนที่2ได้นะเพื่อให้ขั้นตอนที่2นี่กลับไปตรวจสอบขั้นตอนที่1ได้เนี่ยแล้วก็นอกจากนี้ยังทอนลงไปอีกคือขั้นตอนสืบสวนสอบสวนเนี่ยคุณมีหน้าที่แค่สืบสวนสอบสวนเท่านั้นเองรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วคุณก็จากการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานคุณมีความรู้สึกว่าเออนี่มันมีมูลความผิดมีน้ำหนักนะมีน้ำหนักนะเพราะน่าจะฟ้องได้นะแล้วคุณก็เลยยื่นเรื่องไปยังอีกองค์กรหนึ่งเพื่อให้องค์กรหนึ่งนี้เขาตัดสินใจเองว่าควรจะฟ้องหรือไม่ฟ้องถ้าให้คุณตัดสินใจนะคุณรวบอำนาจ2ขั้นตอนนี้เข้าด้วยกันหรือถ้ารวบอำนาจในขั้นตอนแรกเข้ามาด้วยกันนี่ผมว่าราษฎรจะไม่ได้ความยุติธรรมเพราะฉะนั้นการที่ปปช.เนี่ยนะจะมีอำนาจฟ้องคดีเองนี่ผมไม่เห็นด้วยเลยรวบไปเลยนะเหลือแค่ขั้นตอนศาลเท่านั้นเองเนี่ยเพราะเขาจะฟ้องเองคือทำหน้าที่อัยการแผ่นดินด้วยตัวของเขาเองแต่อย่างปัจจุบันนี้ที่กรณีอย่างโครงการรับจำนำข้าวนะคะที่เดิมทีเนี่ยก็ส่งให้อัยการสูงสุดแต่อัยการสูงสุดต้องส่งฟ้องอีกทีนึงแต่ดูเหมือนว่าถ้าอัยการสูงสุดไม่ส่งฟ้องนี่ปปช.ก็มีอำนาจส่งฟ้องเองได้อันนี้เหมือนมันมีการวงเล็บไว้ใช่ไหมคะไอ้นี่มันครอบมาจากรัฐธรรมนูญปี49ฮะรัฐธรรมนูญฉบับกระบอกปืนเหมือนกันนะค่ะแล้วรัฐธรรมนูญฉบับ50ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ49เนี่ยก็รับเรื่องนี้สืบทอดมาเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้ทางกรรมธิการชุดต่างๆเนี่ยถ้าท่านจริงใจแล้วโดยเฉพาะยิ่งคือคสช.เนี่ยถ้าท่านจริงใจในการที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างเที่ยงแท้เที่ยงธรรมอย่างแท้จริงในประเทศไทยกรุณายกเลิกเถอะครับอำนาจปปช.ในการที่จะฟ้องด้วยตัวเองกรุณาเคารพหลักการนิติรัฐนิติธรรมที่เที่ยงธรรมเที่ยงแท้ของโลกของชาวโลกก็คือขั้นตอนในการที่จะส่งฟ้องนี่ให้อัยการเลยเป็นอีกหน่วยงานต่างหากเพราะผมถึงบอกผมไม่เห็นด้วยไงแต่ผมเห็นด้วยอันหนึ่งนะเดี๋ยวจะหาว่าผมอะไรก็ค้านแหลกค้านตบันเนี่ยไม่ใช่ครับควรตั้งศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการที่ผมเห็นด้วยนะฮะแต่อย่างที่เรียนนะฮะควรจะต้องมี3ชั้นนะอย่างน้อยนะฮะหรือยังไม่มีเลยก็ยักสัก2ชั้นชั้นต้นกับชั้นสูงก็ยังดีครับมาดูเรื่องของการยุบพรรคการเมืองกันบ้างนะคะกรรมธิการการเมืองเห็นว่าควรยุบได้เพราะเฉพาะนะคะกรณีที่มีการกระทำความผิดร้ายแรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติทั้งนี้ค่ะเมื่อมีคำพิพากษาของศาลยุติธรรมถึงที่สุดแล้วและเรื่องการสร้างความปรองดองนั้นพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองห้ามกระทำการใดๆที่ทำลายความเป็นเอกภาพของชาติหรือสร้างความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันมี2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องยุบพรรคกับเรื่องของความปรองดองค่ะคุณหมอคะคือผมเห็นด้วยนะฮะแต่ครั้นี้ปัญหาอยู่ที่การที่อธิบายความหมายนะฮะการยุบพรรคเนี่ยกรรมธิการเห็นว่าควรยุบเฉพาะกรณีมีความผิดร้ายแรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ล้มล้างประชาธิปไตยนะและความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอันนี้ผมเห็นด้วยนะฮะแต่ทั้งนี้ต้องมีคำพิพากษาของศาลยุติธรรมถึงที่สุดเห็นไหมฮะไม่ใช่กกต.ยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ชี้เปรี้ยงเลยอย่างนี้ไม่ได้นี่ผมเห็นด้วยนะขอบคุณกรรมธิการมากเห็นด้วยนะฮะอันนี้เห็นด้วยส่วนเรื่องการสร้างความปรองดองนั้นพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองห้ามกระทำการใดๆที่ทำลายความเป็นเอกภาพของชาติหรือสร้างความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนี่ผมก็เห็นด้วยนะฮะผมเห็นด้วยนะแต่มีคำถามฮะพรรคการเมืองบางพรรคไปสถาปนามหน้าและถาธิปัตย์ของตัวเองขึ้นมาเนี่ย อันนี้ท่านเห็นท่านว่าไงครับกรรมธิการครับควรจะต้องลงมือทันทีเลยหรือเปล่าครับผมเนี่ยเศร้ามากเลยและขมขื่นใจมาก
ในเหตุการณ์ปี56ที่ผ่านมามีบุคคลหนึ่งประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นรัฐาธิปัตย์ขอให้ทุกองค์กรของรัฐะเนี่ยมารายงานต่อข้าพเจ้าเนี่ยแล้วก็คนนี้ยังลอยนวลอยู่ฮะวันนี้ยังลอยนวลอยู่เลยแล้วจะทำไงดีฮะแล้วมันจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนรุ่นหลังหรือเปล่าครับแล้วเป็นแบบอย่างไม่ดีต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยและประวัติศาสตร์ของการเมืองของโลกหรือเปล่าค่ะให้คุณหมอว่าคำว่าพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองห้ามกระทำการใดๆที่ทำลายความเป็นเอกภาพของชาติค่อนข้างที่จะใหญ่ไหมฮะเช่นการสร้างเวทีการจัดเวทีปราศัยเนี่ยจะถูกนำไปตีความว่าเป็นการทำลายความเป็นเอกภาพของชาติหรือไม่หรือสร้างความขัดแย้งเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือความเป็นเอกภาพของชาติเนี่ยก่อนอื่นนี่ต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวอันแบ่งแยกไม่ได้ถ้าอยู่ในกรอบอันนี้นะอยู่ในหลักการอันนี้นะไม่มีปัญหาครับเพราะไม่ได้ทำลายความเป็นเอกภาพของชาติแต่ถ้าไปประกาศว่าจะสถาปนากรุงเทพเป็นประเทศกรุงเทพจะไปสถาปนาระนองเป็นประเทศระนองจะไปสถาปนาสุราษฎร์ธานีเป็นประเทศสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่เป็นประเทศเชียงใหม่อย่างนี้ไม่ได้ครับอันนี้คือเป็นการทำลายความเป็นเอกภาพของชาตินะส่วนความคิดเห็นที่แตกต่างนี้ไม่ได้เป็นการทำลายความเป็นเอกภาพของชาตินะและความคิดเห็นที่แตกต่างขนาดไหนนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นปกติธรรมดาที่มนุษย์จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ไปยุติที่พิธีการทางการเมืองก็คือคุณก็เอาความคิดนี้เนี่ยไปนำเสนอต่อพรรคการเมืองหรือพรรคการเมืองก็โอบอุ้มความคิดนั้นเข้ามาเป็นตัวแทนทางความคิดชนิดนั้นนะมันก็จะมีความคิดอาจจะ3-4กลุ่มแล้วให้ราษฎรตัดสินเอาตอนเลือกตั้งคือเดินเข้าคูหาแล้วหยอดบัตรแต่กลุ่มกอกลุ่มขอกลุ่มคอเป็นต้นอย่างนี้ไม่เกิดความการทำลายเอกภาพของชาติเนี่ยไม่ทำลายฮะเพราะว่าถ้าเลือกตั้งหรือว่าหยอดบัตรเสร็จปุ๊บนี่ต้องเคารพเนี่ยเสียงข้างมากนะครับแล้วก็ความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเนี่ยคืออย่างนี้นะฮะคือมันต้องมีการกระทำนะมีการกระทำน่าจะระบุใช่ไหมคะต้องเป็นการกระทำเลยนะในนี้เขาห้ามการกระทำก็เขียนไปแล้วใช่ๆเป็นการกระทำเช่นถ้าว่าตั้งกองกำลังติดอาวุธเนี่ยผมสงสัยจริงๆนะอย่างเช่นกองกำลังติดอาวุธ7 ชุดเนี่ยตรงบริเวณ4 แยกหลัก 4ที่ออกมาต่อต้านและทำลายล้างนะความต้องการจะเลือกตั้งของประชาชนเขตหลัก4วันนั้นคือวันนั้นประชาชนที่เขาไปรวมตัวกันนี่เขาจะไปดูว่ากล่องหีบบัตรเลือกตั้งมาครบแล้วหรือยังแล้วก็ถูกล็อกหรือเปล่าแล้วได้วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะฮะคือวันนี้วันที่1วันรุ่งขึ้นวันที่2เนี่ยจะสามารถเอาหีบบัตรเลือกตั้งนี้มาหย่อนบัตรได้หรือเปล่าณวันที่1เขาก็เลยไปดูฉับพลันทันใดมี7กองกำลังติดอาวุธ7กองกำลังติดอาวุธเป็นอย่างต่ำนะฮะชัดเจนเลยนะฮะมีภาพเยอะแยะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังผมจะเอาภาพมาเสนอเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนเป็นความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์ที่ลงมือกระทำแต่มาถึงวันนี้เนี่ยยังไม่เห็นอะไรเลยนะยกเว้นจับคนคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นป๊อปคอร์นฮะคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยไอ้คนที่ถูกจับเป็นป๊อปคอร์นเนี่ยก็บอกว่าเขาถูกซ้อมอ่ะเขาบอกเขาถูกซ้อมแต่7กลุ่มอ่ะเห็นชัดๆเลยนะแล้วก็มีเต้ท่าขอโทษนะคือแอคท่าถ่ายรูปนะแล้วมีคนหนึ่งพกปืนคาบายเลยนะฮะแล้วก็แอคท่าด้วยนะฮะมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นปืนทอมสันแอคท่ายิงนะมีคนหนึ่งแอคท่ายิงเห็นหน้าหมดทุกคนเนี่ยแต่ไม่ถูกจับค่ะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยคุณพูดดีแล้วเนี่ยแล้วก็ผมก็เห็นด้วยนะแต่ว่าคำพูดมันไม่สู้การกระทำฮะคุณพูดสักล้านคำเนี่ยไม่สู้กับการทำเพียงสักหนึ่งอย่างหนึ่งอันเพราะนั้นนี่ผมอยากให้มีการทำซะก่อนเลยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะว่าทำไงถึงจะไปจับไอ้พวกที่กระทำการในการสร้างความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างน้อยก็มีกองกำลังติดอาวุธ7 ชุดเนี่ยถ้าต้องการหาคนเสื้อแดงมีกองกำลังชุดดำก็จับมาสิครับแล้วนี่ส่งฟ้องไปแล้วฮะแต่ส่งฟ้องในข้อกล่าวหาว่าพกพาอาวุธสงครามที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายไปในที่สาธารณะเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ส่งฟ้องในข้อกล่าวหาว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำนะฮะค่ะทีนี้มาดูกรรมาธิการชุดที่2กันบ้างค่ะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินนะคะเสนอให้ควรจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและธรรมาภิบาลแห่งชาติเพื่อรับผิดชอบพัฒนาระบบแล้วก็กลไกที่สำคัญนะคะเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินนอกจากนี้ค่ะควรกำหนดแนวทางในการจำกัดอำนาจและปรับลดบทบาทภาครัฐลงรวมทั้งลดการแทรกแซงของภาครัฐในกลไกตลาดและการบริหารราชการแผ่นดินต้องมีการจัดแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ชาติและประชาชนแท้จริงไม่ใช่ยึดตามนโยบายพรรคการเมืองในการหาเสียงจนเกิดความต่อเนื่องและรอบคอบแหมสะดุดไหลหลายจังหวะเลยค่ะคุณหมอฮะคือคุณแอนฮะและท่านผู้ชมครับคือฟังดูผิวเผินเนี่ยมันดีนะและการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและธรรมาภิบาลแห่งชาติเนี่ย
ผมเห็นว่าดีนะควรมีควรมีเห็นว่าดีแต่ประเด็นก็คือบุคคลและการกระทำเพราะสิ่งที่สอนเราต่อหน้าเราเลยนะผมไม่พูดชื่อคนนะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการฆ่ากันกลางถนนเนี่ยไม่เห็นเขาออกมาพูดเลยนะและการที่ทำรัฐประหารซึ่งเป็นการทำลายสิทธิมนุษยชนอย่างมโหฬารที่สุดของโลกของประเทศของคนด้วยไม่เห็นพูดอะไรมากรรมการสิทธิมนุษยชนควรจะมีไหมควรจะมีถูกต้องไหมฮะแล้วควรจะต้องทำหน้าที่ไหมควรจะต้องทำแต่ว่าท่านทำหรือเปล่าท่านไม่ได้ทำนะฮะไม่ได้ทำเลยครับแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยถูกซ้อมในคุกเนี่ยผมไม่เห็นท่านกระตือรือร้นเลยมีเฉพาะเรื่องก่อเตาอ่ะใช่ค่ะท่านกระตือรือร้นในเรื่องก่อเตาโอเคแต่ว่าก่อเตาเนี่ยนะมันดังอ่ะไม่รู้ว่าท่านทำเพราะอยากดังหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วไม่เรื่องอื่นเนี่ยถูกซ้อมทั้งหลายเรื่องอ่ะค่ะนะชายชุดดำห้าคนถูกซ้อมไม่เห็นท่านไปดำเนินเรื่องเลยและไอ้เจ็ดกองกำลังติดอาวุธที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยท่านไม่เห็นออกมาแอะอะไรเลยแล้วจำได้ไหมฮะคุณป้าที่เขาเดินข้ามคนเนี่ยแล้วถูกทุบตีปีนกำแพงที่ไปยึดเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมแล้วชายหนุ่มถูกจับคอถูกกระชากเนี่ยไม่เห็นกรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาแสดงเลยเพราะฉะนั้นกรรมการจริยธรรมและธรรมาภิบาลเนี่ยถ้าคุณสร้างขึ้นมาเป็นแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนผมไม่อยากสร้างดีกว่าเงินเดือนแพงนะฮะรถแพงนะฮะรถนี่แคมรี่คันละ5-6 ล้านนะแล้วคนขับเนี่ยเงินเดือนหลายแสนนะแล้วแต่ละคนเนี่ยเงินเดือนหลายแสนผมไม่ได้อิจฉานะถ้าคุณทำงานได้คุ้มค่าเนี่ยดีมากเลยแต่ถ้าคุณอย่างนี้ผมว่ามันเปลืองอ่ะมันเปลืองเพราะนั้นแล้วข้อต่อมานี่บอกลดการแทรกแซงของภาครัฐในกลไกตลาดคุณแปลว่าอะไรครับถ้าว่าชาวนาเนี่ยขายข้าวราคาต่ำไม่ให้แทรกแซงเลยใช่ไหมก็คงคล้ายๆสวนยางตอนนี้ค่ะที่ไม่กล้าทำอะไรเพราะบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นการแทรกแซงกลไกตลาดมี5เสือผูกขาดข้าวนะฮะ5เสือมันผูกขาดอ่ะเขาผูกขาดการซื้อผูกขาดการสีผูกขาดสต็อกผูกขาดการไปจำหน่ายในต่างประเทศผูกขาดหมดเลยเพราะเขาจะกำหนดราคาบอกซื้อข้าวจากราษฎรเนี่ยเกวียนละ1,000 บาทก็ยังได้นะสบายๆเลยเพราะ5เสือนี่ผูกขาดอยู่อ่ะลอตเตอรี่ก็เห็นอยู่แล้วอ่ะคสช.นี่นะฮะเป็นรัฐาธิปัตย์นะฮะบอกว่าจะขาย80 บาทนะวันนี้เนี่ยผมทวงฮะยังทำไม่ได้เลยเพราะมี5เสือผูกขาดลอตเตอรี่อยู่ฮะลอตเตอรี่เรื่องเล็กๆนะแล้วเรื่องข้าวอะทำไงฮะเพราะนั้นที่กูเขียนอย่างนี้เนี่ยเกิดชาวนาเนี่ยเขาลำบากเนี่ยแล้วภาครัฐเข้าไปแทรกแซงไม่ได้เนี่ยแล้วทำไงฮะไม่ได้ฮะคุณแอนครับในวิทั่วทั้งโลกเขายอมรับแล้วครับว่าการเขาเรียกการบริหารจัดการโดยภาครัฐตามสมควรเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นฮะไม่งั้นเนี่ยคุณก็เปิดให้บริษัทเอกชนเขาประมูลเรื่องรถไฟสิครับแล้วก็จัดการเรื่องค่าตั๋วรถไฟสิครับเละเลยนะผมว่าเละเพราะฉะนั้นกิจการหลายๆกิจการรัฐต้องทำเองฮะถ้ารัฐต้องทำเองเนี่ยก็คือเป็นการแทรกแซงตลาดนั่นเองค่ะราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยต้องแทรกแซงครับเงินเดือนขั้นต่ำต้องแทรกแซงครับผมต้องเรียนนะฮะตอนที่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวจะตัวเล่นงานอีกมีผลงานวิจัยของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกคณะเศรษฐศาสตร์การเมืองของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ไปวิจัยอย่างละเอียดเลยในปีก่อนหน้าโน้น3 ปีนะเพราะนโยบายนี้มาปี54นะเขาวิจัยเมื่อปี51 52 53เขาบอกว่าเงินที่พอให้ผู้ใช้แรงงานเลี้ยงครอบครัวมีภรรยา1 คนมีลูก2 คนอย่างน้อยต้อง296 บาทครับพรรคการเมืองดังกล่าวก็เลยเอามาเสนอเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ300 บาทต่อวันโอ้โหโดนตีแหลกเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องการที่ให้ผู้ใช้แรงงานเนี่ยเขาก้มหน้าติดดินกินทรายอย่างนั้นหรือเปล่าครับค่ะถ้าไม่มีนโยบายนี้นะไม่มีทางได้300แล้ววันนี้ต้องขึ้นมา400แล้วนะครับเพราะนั้นนี่ผมไม่เห็นด้วยอันนี้ฮะค่ะไอ้กรรมธิการเนี่ยไอ้กรรมการจริยธรรมผมเห็นด้วยฮะแต่ว่าคุณจะทำยังไงไม่ให้เป็นแบบกสม.ในปัจจุบันเนี่ยค่ะแล้วที่บอกว่าระยะยาวมุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติและประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ยึดตามนโยบายพรรคการเมืองผมอยากจะเรียนว่าในพรรคการเมืองเนี่ยเวลาไปหาเสียงเขาต้องบอกราษฎรสิครับว่าเขาจะมาทำอะไรใช่ไหมฮะก็ต้องมาจัดการเรื่องน้ำท่วมไม่ให้เกิดน้ำท่วมอีกก็ต้องจัดการไม่ให้มีน้ำแล้งอีกต่อไปใช่ไหมแล้วอย่างนี้ก็ถูกคุณห้ามสิครับค่ะใช่ไหมฮะมันต้องแถลงนโยบายต่อราษฎรในเวลาหาเสียงแล้วเวลาหาเสียงรัชนะแล้วก็เอานโยบายที่หาเสียงนี่แหละมาแปลเป็นนโยบายในเชิงปฏิบัติรัฐธรรมนูญต้องเขียนอย่างนี้ไม่ใช่เขียนอย่างที่คุณเขียนนะฮะค่ะนะครับถ้าว่าตามนี้จริงไม่รู้จะเขียนออกมายังไงนะคะ คือคล้ายๆมุมนึงเนี่ยก็เหมือนขาดความต่อเนื่องก็อาจจะพอเปลี่ยนรัฐบาลต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่ว่าไปโลกนโยบายเขาแล้วเอานโยบายตัวเองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของความรอบคอบอีกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องเขียนลักษณะที่ว่าเวลาไปหาเสียงเนี่ยพรรคการเมืองต้องมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่อประเทศชาติบ้านเมืองและราษฎรนี่เขาจะตัดสินจากนโยบายดังกล่าว
และเมื่อได้รับการเลือกตั้งมาแล้วต้องซื่อสัตย์ต่อราษฎรแถลงนโยบายและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวแล้วก็รัฐสภาและประชาชนทั้งประเทศตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดโยงกับสิ่งนี้ฮะถ้าอย่างนี้การเมืองจะแข็งแรงแน่นอนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูคณะที่3ค่ะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเสนออะไรอย่างไรบ้างช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตจิราการและดิฉันกุลธิดาชนกุลนะคะผ่านไป2กรรมาธิการแล้วนะคะทั้งกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินเบรกนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมกันบ้างค่ะคุณหมอคะเสนอให้รัฐค่ะจัดให้มีมาตรการที่เด็ดขาดในการป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพห้ามมิให้ข้าราชการที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมข้าราชการอื่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเว้นแต่หน่วยงานที่ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจนั้นให้เข้าไปดำรงตำแหน่งได้เท่าที่จำเป็นและให้มีศาลแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลอุทธรณ์โดยให้เป็นระบบ2ชั้นศาลค่ะทั้งหมดที่เห็นด้วยเลยนะคุณแอนแต่ผมมีคำถามในทางปฏิบัติค่ะผมมีคำถามในทางปฏิบัติค่ะกรรมาธิการครับผมอยากให้ท่านเนี่ยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับว่าข้าราชการทุกคนเนี่ยต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินทุกปีทำไมคุณหมอทำอย่างนั้นเนี่ยก็ฮ่องกงนะฮะฮ่องกงแต่ก่อนนี้เนี่ยเป็นดินแดนแห่งมาเฟียนะแล้วมาเฟียใหญ่เลยขออนุญาตนะฮะขายทั้งยาเสพติดขายทั้งการพนันขายทั้งผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลตอนหลังเนี่ยเขาทนไม่ได้ฮะเขาเลยพยายามที่จะปฏิรูปอย่างใหญ่เลยปรากฏว่าเขายิงได้ตรงจุดนะฮะยิงตรงเป้าเลยเขาเรียกยิงกระสุนยิงตรงเป้าก็คือเขาไปจัดการที่ตำรวจและข้าราชการนะเขาเปิดโอกาสเลยกฎหมายเปิดโอกาสให้ราษฎรตรวจสอบว่าใครมีการใช้ชีวิตที่เห็นชัดเจนเลยว่ามันเกินกว่าความมั่งคั่งที่ตัวเองควรจะได้อย่างเช่นอยู่ๆนี่ไปขับรถปอร์เช่คันละ20ล้านเนี่ยตรวจสอบเลยทันทีอยู่ๆเนี่ยไปรินเหล้าวายขวดละ 400,000 บาทดื่มนี่ตรวจสอบทันทีเลยนะฮะอยู่ๆเนี่ยไปตัดชุดละ 100,000 เนี่ยนะตรวจสอบทันทีเลยครับเพราะที่ฮ่องกงเนี่ยหลังจากที่เขาให้มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบให้ราษฎรตรวจสอบด้วยนะว่าการดำรงชีวิตของข้าราชการที่ฮ่องกงนี่นะคุณเกินกว่าฐานะที่คุณควรจะเป็นหรือเปล่าให้ประชาชนนี่คอยสอดส่องเลยใช่ฮะเพราะมันเห็นนี่ฮะเห็นโอ้นี่ขับรถปอร์เช่เนี่ยคุณเป็นตำรวจยศแค่นายดาบเนี่ยขับรถปอร์เช่20ล้านนี่มันผิดแน่นอนเนี่ยต้องตรวจสอบกันเลยและเล่นงานกันเลยแล้วก็มีโทษหนักนะฮะมีโทษหนักฮะนอกจากปรับทางด้านแพ่งนะฮะลิฟทรัพย์แล้ว1ลิฟทรัพย์ปรับแพ่งลิฟทรัพย์จำคุกปรับแพ่งลิฟทรัพย์จำคุก3เลยแล้วจำคุกถึง10ปีนะฮะ10ปีฮะที่ฮ่องกงเดี๋ยวนี้เนี่ยนะที่ฮ่องกงเนี่ยการคอร์รัปชันโกงกินน้อยมากน้อยมากครับน้อยมากๆเลยแล้วเขากลัวกันมากแต่ว่าเงินเดือนของข้าราชการเขาก็ให้สูงนะฮะไม่ใช่ว่าคงเงินเดือนต่ำๆแล้วสวัสดิการเขาดีด้วยนะฮะที่สิงคโปร์ก็แบบเดียวกันเลยสิงคโปร์ก็แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นผมจริงเริ่มต้นอย่างนี้ได้ไหมล่ะก็คือเขียนลงไปในนี้เลยอ่ะข้าราชการทุกคนเนี่ยตั้งแต่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนะรวมทั้งรัฐวิสาหกิจด้วยรัฐวิสาหกิจนี่สำคัญเลยนะรัฐวิสาหกิจเนี่ยเอาเปรียบมากนะส่วนใหญ่นะส่วนไม่น้อยเลยเอาเปรียบไปดูสิครับโอ้โหสวัสดิการเข้ามหาศาลนะแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ตามเนี่ยการต่อสู้ของรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่เนี่ยนะครับล้อมรอบผลประโยชน์ของตัวเองน้อยมากเลยที่จะออกมาต่อสู้เพื่อประชาชนส่วนอื่นและครั้งที่แล้วเนี่ยนะที่กปปสมีอำนาจร่นฟ้าร่นแผ่นดินทั้งนี้เนื่องจากรัฐวิสาหกิจบางส่วนบางคนบางพวกบางกลุ่มไปตัดน้ำตัดไฟนะเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยนะแต่คุณจะทำยังไงฮะเพราะผมเริ่มต้นอย่างนี้เลยฮะก็คือว่าจริงๆเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยในวันนี้ก็ยังว่ากันอยู่คอรหากันอยู่ที่ดีก็มีเยอะนะตำรวจที่ดีก็มีเยอะนะแต่ก็มีคนคอรหากันอยู่นะฮะว่าเปิดบ่อนเปิดซ่องเนี่ยหรือว่าขายยาเสพติดนะตำรวจมีเอี่ยวนะฮะบางคนนะไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้เลยคือถ้ามีการแถลงบัญชีทรัพย์สินนะผมว่ายากแล้วล่ะเพราะว่าก็ไปตรวจดูบัญชีทรัพย์สินขณะเดียวกันก็คือให้ราษฎรสามารถมีหน่วยงานในการที่ตรวจสอบหรือร้องเรียนว่าเอ๊ะนี่นายดาบเนี่ยนะขับรถเบนซ์ราคา7ล้านมีรถตุ
ู้เบนราคา12ล้านอย่างเงี้ยต้องตรวจสอบไหนแล้วมาจากไหนเป็นต้นไม่ได้ฉานะฮะแต่ว่าคุณต้องอธิบายที่มาที่ไปของเงินของคุณได้เพราะฉะนั้นที่คุณพูดมาทั้งหมดนี่เนี่ยผมเห็นด้วยเลยฮะเบื้องต้นถ้าเราจะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เนี่ยข้าราชการอาจจะทุกระดับชั้นเลยไหมคะใช่ฮะพอได้บรรจุปุ๊บเนี่ยเริ่มแสดงบัญชีทรัพย์สินจะได้รู้ว่าเอ๊ะไปจนถึงระดับนั้นน่ะคุณมีระดับบัญชีทรัพย์สินเนี่ยเป็นไปตามที่ควรจะเป็นไหมแล้วก็ควรที่จะให้เงินเดือนข้าราชการเนี่ยสูงสูงด้วยสูงฮะไม่งั้นเขาก็ต้องทุจริตได้ใช่ฮะต้องให้เงินเดือนเขาสูงฮะผมเห็นด้วยเลยนะผมเห็นด้วยฮะระดับถ้าระดับต่ำเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า40,000หรือ30,000นะระดับเข้ามาเลยใหม่ๆเนี่ยควรจะ3-4 หมื่นแต่มีเงื่อนไขนะคุณต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินทุกปีนะแล้วมีเงื่อนไขว่าเขาตรวจสอบคุณได้นะแล้วมีเงื่อนไขเขาตรวจสอบการทำงานคุณด้วยนะให้ไปเลยครับ 3-4 หมื่นขี้เหนียวทำไมฮะเพราะว่าถ้าเขาทำงานอย่างดีๆนะแล้วมีประสิทธิภาพสูงๆนะแล้วไม่มีการคอร์รัปชันโกงกินนะการโกงกินของเอกชนก็จบไปนะฮะเพราะข้าราชการไม่ร่วมมือด้วยนะการโกงกินของเอกชนก็ไม่เกิดก็ไปดูสิครับไอ้ตรงคลองด่านนะฮะทำไมอยู่ๆเนี่ยโยกจากตะวันออกตะวันตกกลายไปเหลือตะวันออกอย่างเดียวอยู่ๆโยกจากตำบลสารพัดตำบลเนี่ยมาเป็นตำบลคลองด่านที่เดียวซึ่งมีที่ดินอยู่ในเป็นป่าชายเลนนะฮะไร่ละ200 บาทแล้วอยู่ๆไร่นึงเนี่ยกลายเป็นล้านกว่าบาทเนี่ยจาก200 บาทข้าราชการมีส่วนทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดทวงโซ่ตรงนี้ได้นะผมว่าจะทำให้การคอร์รัปชันโกงกินน้อยไปเยอะรวมทั้งนักการเมืองด้วยเพราะข้าราชการเขาจะรู้สึกเอ้ยถ้าฉันร่วมกับคุณในการคอร์รัปชันโกงกินฉันโดนเนี่ยครอบครัวฉันโดนเนี่ยตระกูลฉันโดนเนี่ยฉันก็ไม่เอาคุณเนี่ยดีไม่ดีเขาจะเป็นคนเปิดเผยนี่ไงนักการเมืองคนนี้แหละมาทำให้ฉันเสื่อมเสียคอร์รัปชันโกงกินเป็นต้นตกลงเห็นด้วยนะฮะแล้วก็ให้มีศาลคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลอุทธรณ์ผมก็เห็นด้วยตั้งแต่ต้นแล้วแล้วให้มี2 ชั้นก็ยังโอเคนะฮะแต่ถ้า3 ชั้นได้ก็จะดีไม่เป็นไรครับแต่ว่าอย่างที่ว่านะฮะต้องใช้หลักการว่าใครผิดลงโทษเฉพาะคนคนนั้นครับค่ะมาดูกรรมาธิการชุดที่4ค่ะปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นนะคะเสนอให้รัฐต้องส่งเสริมความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถิ่นโดยจัดให้มีระบบคู่ขนานค่ะคือการจัดสรรงบประมาณตามพื้นที่ควบคุมขออภัยค่ะควบคู่กับการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจภายใต้หลักการที่มุ่งสร้างความยืดหยุ่นคล่องตัวให้ท้องถิ่นซึ่งรายได้ของรัฐนะคะที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นใดให้ขึ้นบัญชีเป็นรายได้ท้องถิ่นนั้นซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนะคะให้จัดสรรแก่ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 60% ค่ะคุณหมอคะเห็นด้วยหมดเช่นกันแต่คุณแอนครับท่านผู้ชมครับประเด็นคือการปฏิบัติคุณจะทำยังไงฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยในวันนี้นะคุณแอนครับเขาเรียกเงินทอนค่ะเมื่อกี้มีสนามฟุตซอลไปอยู่เกิดขึ้นในป่าช้าได้ยังไงแล้วก็ไปปูด้วยยางที่คุณภาพต่ำอ่ะไม่กี่วันน่ะแดดเผาทีเดียวยางร่อนหมดแล้วแล้วยังจับมือใครไม่ได้นะแล้วที่น่าสงสารก็คือไปจับลงโทษครูที่มาเซ็นรับอ่ะไม่ได้นะคุณแอนเพราะครูเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยอ่ะมันต้องมีตัวเบิ้มกว่านั้นเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนว่าข้อเสนอของผมที่เมื่อกี้เนี่ยนะมันก็สืบเนื่องมาจากอันแรกอ่ะก็คือให้ข้าราชการทุกคนเนี่ยต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนะก็แล้วแต่นะฮะอาจจะ3 ปีครั้งหรือ2 ปีครั้งหรือปีละครั้งก็ได้น่าจะปีละครั้งเพราะว่าถ้าหากปีละครั้งมันง่ายอ่ะก็ปีเก่าเนี่ยมาเขาเรียกมาทบทวนแล้วถ้าเพิ่มก็เพิ่มเข้าไปถ้าลดก็ลดลงไปเอาของเก่านี่แหละคุณอาจจะมีไอเทมหรือหัวข้อ15 หัวข้อนะปีใหม่มาเพิ่มขึ้นลดลงเท่านี้เพิ่มขึ้นลดลงเท่านี้เพิ่มก็15 หัวข้อนั่นแหละใช่ไหมฮะถ้าจะเติมอีก3 หัวข้อก็เป็น18 หัวข้อเป็นต้นเพราะถ้าหากว่ามีบัญชีทรัพย์สินของข้าราชการป๊อปนี่นะไอใต้โต๊ะเนี่ยไอเงินทอนมันจะจบฮะแล้วคุณจะไปให้ใครให้กิ๊กของคุณเหรอให้ลูกของคุณเหรอหรือว่าให้อะไรเนี่ยญาติโกโหติกาคุณเหรอเดี๋ยวเขาก็ไปตามอ่ะราษฎรเขามีหูมีตาครับโอ้คนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีแหวนเพชรนะมาวันนี้ใส่แหวนเพชรวูบวาบวาวเลยมาจากไหนก็ต้องอนุญาตให้ตรวจสอบนั่นแหละถ้าคุณเป็นข้าราชการถ้าอย่างนี้นะไอ้ประเภทเงินทอนจะไม่เกิดนะไอ้ประเภทสนามฟุตซอลนี่ไม่เกิดไอ้ประเภทโรงพักเนี่ยมีแต่ตอนี่ก็จะไม่เกิดเหมือนกันผมหวังจริงๆนะประเทศไทยเนี่ยหวังจริงๆคือหลักการใหญ่เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายอย่าลืมแล้วข้อต่อมาคือทุกคนเกิดขึ้นมาเท่าเทียมกันแล้วระบบนิติรัฐนิติธรรมที่เท่าเทียมกันแต่ทางภาคปฏิบัติเนี่ยต้องไปลงมือที่ระบบข้าราชการก่อนเพราะเป็นองค์กรสำคัญเลยในการบริหารใช้จ่ายเงินของแผ่นดินคือถ้าข้าราชการเขาเที่ยงตรงเป๊ะเป็นแบบปาบุญจิ้นนะผมเชื่อฮะคอร์รัปชันโกงกินเกิดยากไม่ว่าจะเกิดจากนักการเมืองก็ดีหรือเกิดจากบริษัทเอกชนก็ดีเพราะข้าราชการเขาไม่เอาด้วยแล้วทำไม่ได้เลยทั้งสองส่วนนะค่ะ
ทีนี้มาดูกรรมธิการชุดที่5นะคะกรรมธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะเสนอให้มีคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาและวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระค่ะคุณหมอฮะที่ปราศจากการแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์เราจะมีองค์กรอิสระขึ้นมาอีกหนึ่งองค์กรค่ะคุณหมอคะข้อแรกนี่นะผมต้องเรียนนะว่าเจตนาของท่านดีค่ะแต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาของท่านและระบบคิดของท่านเนี่ยผมไม่เห็นด้วยค่ะนะคือตั้งองค์กรอิสระนี่ก็ผิดแล้วตั้งแต่ใช้คำว่าองค์กรอิสระนี่ก็ผิดแล้วอิสระจากใครครับอิสระจากประชาชนแหละฮะอิสระจากอะไรครับอิสระจากประเทศไทยเหรอฮะไม่ได้ฮะคืออิสระไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นกับประชาชนฮะค่ะแล้วนี่ถ้าหากคุณจะต้องการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยผมเคยเรียนแล้วเริ่มต้นเนี่ยนะคุณเอาหนี้สินของครูทั้งหมดมาแบกไว้ก่อนเลยค่ะนะผมตัดเรื่องการแถลงบัญชีทรัพย์สินก่อนนะเอารายละเอียดก่อนนะคือครูก็เป็นข้าราชการด้วยก็ต้องแถลงบัญชีทรัพย์สินด้วยแต่เอาในรายละเอียดก็คือเอาหนี้สินของครูมาแบกไว้แล้วบอกให้เขาปลอดระยะปลอดต้นปลอดดอกเนี่ยสัก3ปีโดยพิสูจน์คุณจาก3ปีนี่แหละถ้า3ปีคุณทำงานดีตามนโยบายนี้นะคือหมายว่าเอาเด็กในชั้นเรียนของคุณนี่แหละคุณภาพก็ดีขึ้นนะอย่างนี้โอเคเลยต่อไปเราคิดดอกร้อยละ1ก็ได้หรือร้อยละ3ก็ได้ก็อะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าจะมีแรงจูงใจแล้วข้อต่อมาอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็คือว่าเงินเดือนของครูเนี่ยให้ไปเลยครับเท่ากับหมอทำไมฮะทำไมจะต้องให้เงินเดือนครูต่ำกว่าหมอทำไมอย่าไปคิดว่าเขาเรียนน้อยกว่าหมอสิครับความสำคัญอาจารย์พุทธทาสเขาเคยสอนนะฮะและสอนผมครูนี่คือสถาปนิกทางวิญญาณของมนุษย์ฮะสถาปนิกทางวิญญาณของมนุษย์ฮะคุณแอนฮะแล้วไม่สำคัญยังไงถ้าจะพูดภาษาอาจารย์พุทธทาสเนี่ยสำคัญกว่าหมอได้ซ้ำไปเพราะหมอเพียงแต่มารักษาร่างกายของคนเนี่ยแต่นี่สถาปนิกทางวิญญาณเลยสร้างใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยสร้างเลยสร้างเลยสร้างใหม่เลยสร้างให้มีคุณภาพไปเลยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการคุณจะไปสร้างองค์กรอิสระนี่ผมไม่เห็นด้วยแล้วแล้วผมต้องเรียนนะท่านผู้ชมครับผมเด็กตั้งแต่เด็กนี่นะผมสนใจการเมืองสนใจการต่อสู้แล้วเข้าร่วมการทำงานเพื่อส่วนรวมตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็จะแก้ปัญหาอย่างเงี้ยพอมีปัญหาขึ้นก็ตั้งกรรมธิการขึ้นตั้งกรรมการขึ้นมีปัญหาก็ตั้งขึ้นจนนี้นี่ไปดูกรรมธิการสิครับผมว่ามีหลายพันชุดนะถ้านับรวมทั้งหมดอาจจะเป็นหมื่นชุดเนี่ยแล้วสุดท้ายทำงานอะไรบ้างครับมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างรับเบี้ยประชุมกันอุตลุดเลยแล้วก็ฟุ้งฝอยกันเต็มที่เลยพูดกันอุตลุดแล้วไปดูนั่งสปินครับในวันนี้กรรมธิการชุดต่างๆออกมาพูดเนี่ยจนท่านนายกเนี่ยต้องบอกอย่าพูดมากขนาดนี้เราไปพูดในที่ประชุมคุณดีกว่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปตั้งอะไรให้มันเยอะเลยฮะลงไปสู่เนื้องานดีกว่าเพราะฉะนั้นเนื้องานผมเนี่ยนะผมเห็นด้วยไปที่ครูฮะถ้าครูมีคุณภาพทั้งประเทศนะไม่คนใดคนหนึ่งนะไม่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งนะแล้วเอาคือตั้งต้นที่บางจังหวัดก็ได้ที่จริงทุกจังหวัดก็ได้นะแต่บางโรงเรียนจังหวัดละ1โรงเรียนมันทั้งสิ้นก็จะมี77โรงเรียนทดลองดูสิครับ77โรงเรียนดูแลง่ายมากอย่างนี้มันมาหมดเลยทรัพยากรบุคคลนี่เกิดขึ้นนะแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาเกิดขึ้นแล้ววัฒนธรรมแห่งชาติก็เกิดขึ้นคือถ้าหากว่าเขามีจิตสำนึกที่ดีงามขึ้นมาในหัวใจเขาในจิตวิญญาณเขาคุณไม่ต้องห่วงมนุษย์เนี่ยอย่าบังคับกันเลยให้มันเกิดขึ้นในตัวของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยกับการตั้งองค์กรอิสระสงสัยนิดนึงค่ะคุณหมอคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาและวัฒนธรรมแห่งชาติอย่างไรที่เกี่ยวกับจะต้องเกรงเรื่องของการแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์จนนำมาซึ่งการตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาเนี่ยค่ะผมก็ไม่รู้นะผมไม่เข้าใจกรรมธิการและไม่เข้าใจที่อาจารย์เตียนฉายท่านพูดนะท่านจะมุ่งเน้นไปที่รัฐบาล 2-3 ชุดที่ผ่านมาหรือเปล่าเช่นซื้อแท็บเล็ตเงี้ยนะฮะ อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็คนจบปริญญาตรีได้หมื่นห้าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะเพราะแล้วก็มีตั้งเขาเรียกองค์กรหนึ่งนะที่เขาเรียกอะไรผมเรียกชื่อองค์กรนั้นไม่ถูกแล้วเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แห่งชาติสวทล่ะฮะสวชอะไรประมาณนั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็คือตั้งเป็นองค์กรอิสระที่ปราศจากการแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์คือผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าในวันนี้เนี่ยมีอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วผมคิดว่ากลุ่มเนี้ยยึดครองพื้นที่ในกรรมธิการยกร่างและยึดครองพื้นที่ในสปช.เป็นส่วนใหญ่เลยอาจจะ 80-90% ที่ซ้ำไปเกรงกลัวสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณซึ่งมันไม่มีจริงเพราะนั้นเขาคิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่ต้องการที่ทำลายระบอบทักษิณต้องการที่ทำลายกลุ่มอะไรทุนสามานอันที่จริงมันไม่มีทุนสามานนะมันไม่มีทุนนิยมทุกกลุ่มอะแก่นของทุนนิยมก็คือแสวงหา
ผลกำไรสูงสุดเดี๋ยวไปดูสิครับนะไอ้นาโนไฟแนนซ์กูเนี่ยเดี๋ยวดูสิครับจะมีใครคุบไปหรือเปล่าผมกำลังกังวลนะฮะเพราะดูเหมือนจะมีกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาซื้อเทสโก้โลตัสนะฮะแล้วก็ฟังแว่วๆมาว่าจะมีการปล่อยนาโนไฟแนนซ์ผ่าน 7-Eleven นะเอาจุ้งกันใหญ่เลยนะอย่างนั้นเดี๋ยวกลายเป็นนาโนไฟแนนซ์ถูกผูกขาดอีกหรือเปล่าคราวนี้มันกลายเป็นผูกขาด5 เดี๋ยวนี้อาจจะกลายเหลือ3ก็ได้นะครับจะตกลงกันหรืออาจจะเป็น1ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาสู่ประเด็นดีกว่าก็คือว่าถ้าคุณต้องการที่จะพัฒนาการศึกษานี่นะอย่าไปชุดความคิดที่คุณต้องการไปกวาดล้างระบอบทุนสามานชุดความคิดที่คุณต้องการไปทำลายระบอบทักษิณเลิกไปเถอะครับกลับมาเอาเป็นชุดความคิดใหม่ก็คือว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของราษฎรทั้งหลายนะครับแล้วก็ความยุติธรรมนิติรัฐนิติธรรมที่เที่ยงธรรมนะครับแล้วก็สร้างคุณภาพโดยให้เขาสร้างของเขาเองขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับค่ะมาดูชุดที่6ค่ะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลังนะคะเสนอให้บุคคลค่ะพึงแสดงสถานะรายได้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐและให้ผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์ค่ะต้องเสียภาษีโดยผู้เสียภาษีเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเสียภาษีไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดอย่างเป็นธรรมได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องและแน่นอนให้สามารถอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีได้รวมทั้งได้รับความคุ้มครองในสิทธิส่วนบุคคลด้วยและรัฐค่ะต้องจัดให้มีระบบบำเหน็จบำนาญของประชาชนโดยต้องคำนึงถึงความเพียงพอในการยังชีพหลังเกษียณและไม่เป็นภาระทางการคลังเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุค่ะคือท่อนท้ายนี้นะครับผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าผู้เกษียณอายุจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าที่ดีที่สุดเนี่ยคือสร้างภูมิคุ้มกันก็คือทำให้โครงสร้างของสังคมไทยนี่ยังแข็งแรงอยู่นะครับโครงสร้างสังคมไทยนี่ดีนะฮะท่านผู้ชมครับและเรื่องนี้เราต้องรักษาไว้นะฮะอย่าให้ความเจริญสมัยใหม่มาทำลายโครงสร้างสังคมไทยก็คืออยู่กันแบบครอบครัวเนี่ยถ้าปู่ทวดอยู่นะก็อยู่ในครอบครัวนะฮะอายุ102ปีสมมุติท่านอายุยืนถึง102ปีอย่างครอบครัวของผมเนี่ยนะคุณยายเนี่ยนะคุณยายของอาจารย์ธิดาเนี่ยท่านหนึ่งเนี่ยอายุ106ปีนะอยู่กับลูกหลานฮะแล้วเราคุณยายอายุ106ปีอยู่ลูกหลานนี่ลูกหลานจะดูแลครับเพราะถ้าคุณทิ้งโครงสร้างครอบครัวอย่างนี้นะแล้วคุณให้รัฐดูแลเนี่ยไม่มีทางนะแล้วคุณเข้าให้เขา600บาท700บาท60ให้600 70ให้700 80ให้800เกิน80ไปให้ 1,000 มันพอไหมครับมันไม่พอฮะเพราะโครงสร้างของครอบครัวนี่ดีอยู่แล้วครับอย่าถูกทำลายสิครับของผมนี่ยังทันเห็นนะฮะเพราะว่าผมโครงสร้างครอบครัวของอาจารย์ธิดาเนี่ยนะคุณยายทวดเนี่ยนะท่านอายุ106ท่านสิ้นตอนอายุ106อยู่กับครอบครัวครับลูกหลานเหลนเนี่ยแล้วท่านจำเหลนได้หมดนะฮะแล้วเหลนใครสายไหนนี่ท่านจำได้หมดเพราะไอ้ตรงนี้นะเห็นด้วยว่ารัฐต้องเข้ามาแทรกแซงเอาเมื่อกี้นี่คุณบอกว่าห้ามรัฐเข้ามาแทรกแซงแล้วนี่ต้องให้รัฐเข้ามาแทรกแซงมันอะไรกันนะอาจารย์เตี้ยจ๋อยนะแล้วข้อต่อมาเนี่ยคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินการคลังนะคือต้องเรียนอย่างนี้นะฮะอย่าไปปฏิเสธระบบเศรษฐกิจแบบที่มีส่วนร่วมโดยรัฐรัฐเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเช่นข้าวสารเนี่ยข้าวเนี่ยขายข้าวไม่ได้ราคาขายได้ราคา 5,000 บ้าง 6,000 บ้าง 7,000 บ้างทั้งนี้เนื่องจากว่าไอ้ทุนผูกขาด5กลุ่ม5เสือข้าวเนี่ยกดราคาต่ำเนี่ยรัฐก็เข้าไปซื้อเลยหรือเข้าไปผมเนี่ยเห็นด้วยกับการจำนำรัฐเข้าไปรับจำนำเลย 15,000 ไปเลยผมก็ยังถือว่า 15,000 ผมถือว่าไม่เสียหายนะเพราะ 700,000 ล้านเนี่ยเข้ากระเป๋าชาวนานะผมยืนยันนะแล้วที่คุณบอกว่าขาดทุน 500,000 ล้านเนี่ยผมยังไม่เชื่อคุณครับเพราะมันยังขายไม่หมดอ่ะไอ้19ล้านตันเนี่ยแล้วคุณบอกว่าไม่ยอมตรวจสอบเรื่อง G2G แปลว่าคุณยอมรับใช่ไหมว่า G2G มันมีจริงอปช.เขาไม่ยอมให้อัยการสูงสุดเขาตรวจสอบเรื่อง G2G นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการปฏิรูปเศรษฐกิจก่อนอื่นมาอยู่ที่รากฐานทางความคิดคุณต้องยอมรับรากฐานทางความคิดว่ารัฐเนี่ยต้องเข้าแทรกแซงได้ในกรณีที่ราษฎรและประเทศเสียหายอย่างหนักหน่วงและรัฐต้องเข้าแทรกแซงเพราะนั้นปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยผมถามว่าบนรากฐานระบบคิดอะไรถ้าระบบคิดอย่างที่คุณพูดมาในข้อก่อนๆเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแล้วก็พึงแสดงสถานะรายได้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอได้รับความช่วยเหลือจากรัฐนี่คุณต้องการให้คนจนแสดงตัวเหรอครับผมว่าคุณไปหาเขาไม่ดีกว่าหรือครับมีอดีตรัฐบาลสมัยหนึ่งเขาว่าจ้าง
สถาบันการศึกษาระดับสูงอุดมศึกษาเกือบจะทุกสถาบันเข้าไปสำรวจว่าคนจนอยู่ที่ไหนเขาพบคนจนประมาณ3ล้านครัวเรือนฮะเขารู้เลยว่าอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่ใครเป็นหัวหน้าครัวเรือนแล้วก็หัวหน้าครัวเรือนมีหนี้สินเท่าไหร่แล้วก็ทำรายได้จากครัวเรือนนั้นเนี่ยมาจากอะไรและภารกิจภาระของครัวเรือนเนี่ยต้องส่งเรียนหนังสือกี่คนแล้วก็มีคนป่วยไหมนะคนพิการไหมต้องเขารู้หมดฮะแล้วเขาวางแผนที่จะทำเขาเรียกนะแก้ปัญหาความยากจนให้หมดสิ้นในปี2554ที่ผ่านมาน่าเสียดายที่เขาถูกรัฐประหารทำลายทิ้งไปซิก่อนเพราะฉะนั้นที่คุณบอกว่าให้เขาแสดงตัวก็ได้ครับคุณบอกว่าให้ราษฎรแสดงตัวเนี่ยแต่ว่าผมรู้ฮะจิตวิทยาของราษฎรจำนวนหนึ่งเขาจะรู้สึกอดสูฮะอดสูว่าฉันเนี่ยกลายเป็นคนสิ้นร้ายไม้ตอกกลายเป็นคนที่โอ้โหไม่ไหวจริงๆนะคุณนี่สิ้นร้ายไม้ตอกเลยนะช่วยเหลือตัวคุณเองไม่ได้เนี่ยทำไมรัฐไม่ไปสำรวจนะก็เปิด2ช่องทางเลยฮะคือหมายความว่าคนที่อยากจะแสดงตัวก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ขณะเดียวกันรัฐก็ลงไปสำรวจด้วยจะดีกว่าไหมครับแล้วก็รายได้ถึงเกณฑ์ไม่ต้องไปพูดถึงไอ้นี่ต้องเสียภาษีแล้วถ้าไม่เสียเนี่ยนะก็ผิดกฎหมายต้องถูกฟ้องอยู่แล้วทั้งแพ่งทั้งอาญาเสียภาษีไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดอย่างเป็นธรรมนี่เห็นด้วยอยู่แล้วครับปฏิบัติอย่างถูกต้องและแน่นอนอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีได้นี่ก็เห็นด้วยอยู่แล้วครับเดี๋ยวนี้ก็ทำอยู่นะฮะแล้วได้รับความคุ้มครองในสิทธิส่วนบุคคลด้วยรัฐจัดระบบบริการบำนาญประชาชนโดยต้องคำนึงถึงความเพียงพอเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอในวันนี้มีนะฮะที่จริงเริ่มต้นด้วยอดีตรัฐบาลชุดหนึ่งนะเขาคิดขึ้นมานะ3 4 5นะตอนหลังมีรัฐบาลอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเกทับ4 5 6ตอนหลังก็เลยมาเป็น6 7 8แล้วก็พันหนึ่งนะฮะก็รัฐบาลชุดหนึ่งบอก30บาททุกโลกอีกชุดหนึ่งเกทับเลยบอกว่าฟรีทุกโลกดูสิครับก็ไม่เป็นไรนะแต่ระบบบำเหน็จบำนาญนี่ผมเห็นด้วยแต่อย่าทำลายโครงสร้างของสังคมไทยนะคุณแอนเพราะผมเห็นแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ยังอยู่นะในชนบทก็ยังอยู่ครับช่วยกันรักษาเถอะครับนะอย่าไปรังเกียจเดียดฉันคนแก่เลยครับนะแล้วคนแก่เขาบริโภคน้อยนะเขาไม่ไปเที่ยวไหนวันนึงก็กินอะไรน้อยนิดเดียวอ่ะจริงๆไม่มากเลยเพราะรักษาโครงสร้างนี้ไว้เถอะครับโครงสร้างสังคมไทยเนี่ยรักษาไว้เถอะค่ะแล้วก็บวกกับเรื่องบำเหน็จบำนาญนี้เข้าไปด้วยครับค่ะเวลาเหลือน้อยนะคะขออนุญาตสรุปประเด็นของคณะที่7กรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชย์การท่องเที่ยวและการบริการเลยนะคะก็คือเขาจะกำหนดเป็นเป้าหมายเลยค่ะให้ครัวเรือนกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุด 10%ให้มีรายได้เฉลี่ย1ล้านบาทต่อปีและปรับปรุงกฎหมายการค้าเพื่อป้องกันการผูกขาดทางการค้าค่ะเห็นด้วยนะฮะแต่คุณจะทำยังไงคุณจะทำยังไงเพราะว่าถ้าคุณเอาเงินไปแจกเขาเฉยๆเนี่ยเห็นยังไม่เข้าท่าประเด็นก็คือคุณต้องพยายามที่จะสร้างหลักประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยขายได้ราคาไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรหรือไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมก็ตามและต้องเป็นต้นน้ำนะไม่ใช่ปลายน้ำเพราะถ้าปลายน้ำเนี่ยคุณได้อย่างเก่งก็คือค่าแรงงานซึ่งค่าแรงงานเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยเขาจะกดต่ำกว่า300เนี่ยพอ300เนี่ยมาร้องโอ้โหกันใหญ่เลยแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งนโยบาย300ก็เลยทำให้เอกชนเนี่ยหนีไปลงทุนประเทศอื่นซะทั้งหมดอย่างเงี้ยยิ่งหนักกันไปใหญ่เลยนะฮะแล้วปรับปรุงกฎหมายการค้าป้องกันการผูกขาดทางการค้านี่ผมเห็นด้วยเลยนะครับไปดูนานอนไฟแนนซ์ให้ดีนะฮะเดี๋ยวกลายเป็นว่าบางช็อปเนี่ยปล่อยนานอนไฟแนนซ์ 3% ต่อปี36%ต่อปีนะฮะซึ่งหนักหนาสาหัสเอาการนะฮะป้องกันการผูกขาดทางการค้าเห็นด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะคะหลายๆอย่างถ้าไม่นับกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองนะคะแล้วก็กรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็จะเห็นด้วยเพียงแต่สิ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมนั่นก็คือภาคปฏิบัตินโยบายเขียนไว้ส่วนรู้เลยค่ะร่างกันอย่างดีเลยแต่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้จริงนี่คือหลักใหญ่ใจความสำคัญที่หลายคนก็เอาใจช่วยนะคะขอให้เขียนออกมาแล้วสามารถที่จะทำได้จริงเขาเรียกว่าคิดได้พูดได้และต้องทำได้ด้วยนะคะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์เวงเตอร์จิราการกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันกุฎิราชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ